คนเข้ายกมือเลยนะยกมือให้สัญญาณนิ่งสองคนละนิ่งสักยี่สิบวันว่ายี่สิบวันใช่แล้วก็ยังสองท่านก็เลยมีน้องนะยังสองท่านสวัสดีครับพบเจอกับพวกเราอีกแล้วกับ HRBB วันนี้ก็เวลาเดิมสองทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์มาพบกับเราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคใครที่เข้ามาก่อนกี่คนแล้วตอนนี้32คนโหที่เราทักทายกันมาก่อนเลย32คนนี้มีจากที่ไหนบ้างมีเพื่อนชวนเพื่อนมีน้องชวนน้องมีพี่ชวนพี่เข้ามาดูไลฟ์สดกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใช่ครับผมใครที่กดแชร์เนี่ยเวลาตอบคำถามระวังมันจะขึ้นมาเลยใช่ว่าคนนี้แบบเป็นผู้แชร์อะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับผมโอเคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใช่ครับผมวันนี้ขอบอกว่าส่งล็อกแน่ใช่ล็อกแน่ในที่นี้คืออะไรครับบังคอล็อกหรืออะไรคอล็อกผมว่าในแบบขอจะล็อกก่อนจะล็อกแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวรอคนดูหน่อยสวัสดีพี่ๆ62คนดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใช่ครับผมต้องบอกว่าทรงวันนี้ก็คือผมตรงอ่ะใช่ผมตรงมากผมตรงใช่ก็บอกว่าเอเชียใครที่ไม่รู้ว่าจะตัดทรงอะไรนะคนผมตรงนะก็รอลุ้นเลยหรือมีพี่มีน้องมีญาติพี่น้องอะไรก็ชวนเข้ามาดูเลยวันนี้ขอบอกว่าเฟี้ยวแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มสุราษฎร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนพี่หนุ่มบอกว่าสวัสดีทุกๆคนสำนักฮาริสนี่สวัสดีครับFC บางจากอยุธยาโอ้โหบ้านเกิดนะครับบ้านเกิดครับอาจารย์นาริศนะครับมาไกลถึงจากที่ไหนกันบ้างนอกจากอยุธยาดูจากที่ไหนกันบ้างใช่นะครับผมโอ้โห71คนดูครับนี่เป็นไงบ้างช่วงนี้ที่อื่นร้อนไหมสงขลาร้อนมากไหมช่วงนี้นะร้อนมากฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะใช่ครับผมต้องบอกว่านายแบบรอก่อนนะครับรอนายแบบไง82คนดูแล้วครับบังโอ้โหโหสวัสดีพี่พี่ครับสลามครับบังบังสลามจากปัตตานีไหมใช่ใช่วันนี้สลามครับสลามด้วยนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวรอคนดูแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยใช่ครับผมต้องบอกว่าใครที่เข้ามาก็ทักทายกันมาก่อนก็ได้ใช่ทักทายจากที่ไหนอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออยากให้เราไลฟ์เกี่ยวกับทรงอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยมีพี่เบสสวัสดีครับบังสวัสดีครับพี่เจมพานุวัฒน์ FC ครับขอบคุณมากครับครับผมคาร์บอยนครแหลมฉบังคลาสสิกไว้สวัสดีครับอุบลราชธานีโอ้โหไกลมีไกลกว่าอุบลอีกไหมถ้ามีไกลก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยมีสวัสดีแอดมินด้วยนะครับแอดมินบอกว่าสวัสดีครับวัยรุ่นหันใหญ่สวัสดีครับแอดมินแอดมินบับเบิ้ลบินใครเอ่ยสวัสดีนะครับ110คนดูโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพิ่มไลค์เลยครับวันนี้เป็นยังไงดีบังวันนี้ก็โจทย์ก็คือประมาณว่าทรงทูบ็อกครับจะมาสร้างแบบเลเยอร์ไงให้มีโวลูมกระจกเราข้างล่างอาจจะมีเฟดตรงจอนิดน้อยแล้วทำไมหัวหุ่นวันนี้แปลกจังอยากรู้ไหมว่าเป็นใครไหนคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยให้เดาว่าเป็นใครคอมเมนต์หน่อยให้เดาว่าคือใครวันนี้วันนี้ใครหายไปใครหายไปจากทีมงานเราคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนี่ถ้าใครใครตอบถูกนี่นะรอลุ้นได้เลยนะนายแบบนิ่งจัดอ่ะบอกโอเคโอเคครับผมก็เริ่มเลยดีกว่านะวันนี้ใครตัดอ่ะวันนี้น้องฝนจะมาจับนะครับผมโอเคขอเชิญเจ้าฝนนะครับโอ้นายแบบนิ่งมากอ่ะ100คนดูสวัสดีครับโอ้มีคนตอบถูกแล้วนะครับนายแบบ1 2 3เป๊ะโอเคก็เป็นพี่เฟิร์นของเรานี่เองนะครับวันนี้ก็จะตัดโดยช่างฝนนะครับนี่สวัสดีครับจากกรุงเทพมีนบุรีค่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับจากมีนบุรีนายแบบพี่เฟิร์นไหมครับอีอีอี FC ตัวจริง
จะใช่พี่เฟิร์นหรือเปล่าเนี่ยพี่กรทิวากรบอกว่ารอดูสไลด์ด้านบนครับโอ้โหครับพี่ขอบมากครับจากที่ไหนกันบ้างโอ้มีคนตอบพี่เฟิร์นเยอะมากเลยแสดงว่า FC ตัวจริงโอ้โหนี่น่าจะเป็นน้องพี่เฟิร์นคนที่2นะครับแอดมินบอกว่าสวัสดีฮะเบบี้เฟิร์นคนที่หล่อที่สุดในทีมสวัสดีครับพี่ตือแต่ไม่รู้ใช่พี่ตือไหมนะเล่นเอาความจริงมาพูดแบบนี้สวัสดีครับสวัสดี131คนดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้การทำงานจะแบ่งเป็นกี่ส่วนครับช่างฝนก็จะแบ่งเป็นส่วนก็เหมือนเดิมเนาะโอเคคอมเมนต์สวัสดีพี่ๆจากสปป.ลาวด้วยนะครับสบายดีนะครับจากยุธยาบ้านเกิดบางมาเยอะเลยโอ้โหอยากกินโรตีสายใหม่ดีเลยยุธยาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ร้อนหรือเปล่ายุธยาเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์เข้ามาหน่อยชาลิตได้กลับบ้านบ้างวะเนี่ยไม่ได้กลับเลยใช่ไหมไม่ได้กลับครับผมมีคอมเมนต์เข้ามาครับช่างอลิศคนผมบางมากๆหัวเถิกตัดทรงอะไรดีครับโอ้โหผมบางหัวเถิกด้วยแนะนำเป็นทูบ็อกซ์ดีกว่าแล้วทูบ็อกซ์ผมยาวๆเลเยอร์ก็ไม่ต้องห่างมากใช่เลเยอร์แบบแคบๆจะได้ไม่ต้องดูพยายามเก็บช่อหน้าให้เยอะๆหน่อยใช่ไหมจากสปป.ลาวครับครับพี่สบายดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับสวัสดี144คนดูครับขั้นตอนนี้โอ้โหมีตาทิพย์ด้วยครับสุดยอดสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่เบียร์ชีวิตลิขิตเองด้วยครับคิดถึงมากๆเลยคิดถึงมากพี่เบียร์เป็นไงบ้างสบายดีนะครับพี่พี่เป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับก็ในแบบวันนี้ผมค่อนข้างตรงนะคะครับในแบบวันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าผมค่อนข้างตรงนะครับสวัสดีพี่ตั้มสุราษฎร์แชร์แอนด์แชร์ด้วยนะครับนี่คนตายด้วยกันนะครับใกล้ๆกันนะครับนี่เมื่อเราแบ่งผมเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาขึ้นทรงกันนะครับนี่จะเป็นเบอร์อะไรคะนี่จะใช้เบอร์2ในการขึ้นทรงครับหนึ่งร้อยสี่จุดเจ็ดคนดูนะครับ147ครับอ่างทองตามดูตลอดขอบคุณมากครับพี่โอ้โหมีจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็เป็นการเปิดทรงเป็นเบอร์อะไรครับช่างฝนเป็นเบอร์2นะครับวันนี้ก็มาด้วยปัตตาเลียนแบ็คบีท2อีกเช่นเคยคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกคนใช่ครับผมงานนี้ทุกคนก็สร้างต่อทรงลากยันไปด้านหลังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับนายแบบคนนี้ต้องมีไลน์ครับนี่ถ้าวันนี้ครบ300คนดูก็จัดไปเลยครับพี่หนุ่มตามเพื่อนชวนเพื่อนตามทั้งหมู่บ้านมาดูได้เลยครับวันนี้ขอบอกว่าจัดให้เลยวันนี้เขาบอกว่าว่างๆไปขอไลฟ์ที่นั่นได้ไหมพี่ตั้มบอกว่าได้ครับผมยินดีมากพี่ตั้มจะลิงกันได้เดือดมากวันไหนดีพี่ตั้มนัดมาเลยสวัสดีครับจากประเทศพม่าครับครับพี่มิงกะลาบาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่พี่น้องๆพม่าทุกคนนะครับเมียนมาทุกคนนะครับเขาบอกว่าผมตรงชี้ขนาดนี้ตัดทูบ็อกถ้าไม่เซตนี้แย่ไหมครับก็ถ้าไม่เซตก็มันจะอาจจะเล่นแบบการเหลาเข้าไปนิดนึงก็ได้เนาะใช่แบบเน้นเทคเจอร์เยอะๆด้านบนอย่างที่บอกคนผมชี้นี่ก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงนะขอแอดมินบอกว่าขอไลน์รูปหัวใจนะครับจะถึงวันนี้เป็นการชำแหละช่างเฟิร์นนะครับโอ้สวัสดีพี่พี่163คนดูกันด้วยนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะสบายดีค่ะครับดูอยู่จากประเทศพม่าครับพี่ครับพี่พี่นายคิงสวัสดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่นายคิงโอ้ดูจากกระบี่ขนใต้นี่ขนใต้เก๋นี่กระบี่นี่เมื่อกี้ก็ไปได้อยู่แต่ยังไงได้อยู่จากใต้นี่น่าจะใกล้ๆเรานะครับ
สวัสดี172คนดูด้วยนะครับสวัสดีค่ะขั้นตอนนี้ก็ช่างฝนจะขึ้นเป็นเบอร์2อยู่นะคะในการพี่ตั้มบอกว่าขอฟิชเชอริ่งด้วยให้ช่างอลิสเนี่ยเฟดแล้วก็พี่ตั้มเนี่ยออนท็อปได้ครับผมยินดีเลยครับยินดีครับพี่ตั้มเป็นแต่เป็นทรงสกินเฟดนะไม่ได้หยอกนะครับพี่ตั้มหยอกนะครับเผลอแป๊บเดียว193คนดูนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการก็คือสร้างกรอบทรงอยู่แล้วน้องฝนกำลังเคลียร์พื้นที่ด้านล่างอยู่เห็นไหมครับแชร์แล้วนะครับต้องมีลายแน่ๆคืนนี้ขอบคุณมากครับพี่เขาบอกว่าอยากสอบถามนะครับดัดผมแบบช่างอลิสเรียกว่าดัดเป็นแบบไหนครับเนี่ยอันนี้เรียกดัดหยิกครับแกเรียกใช่แล้วถ้าสนใจดัดนี่สามารถดัดได้ที่ไหนบ้างครับช่างอลิสก็ที่เราก็มีดัดมาทำก็ได้ราคาเป็นกันเองไหมกันเองแน่นอนขอบอกว่าสุดๆใช่ครับผมทักเข้ามาได้เลยนะคะโอ้ดูจากแก่งคอยสระบุรีนะคะโอ้โหจากชุมแพก็มาครับพี่เฟิร์นชุมแพนี่ที่ไหนนะชุมแพนี่ที่ไหนนะรู้จักเลยนี่พี่แซกชุมแพหรือเปล่าที่ร้องเพลงอ่ะ เดี๋ยวนะ พี่ตั้มหัวเราะเลยบอกสกินเฟดนี่ต่อมาเราจะใช้ 1.5 ปรับฟันเป็น2นะครับในการเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าอีกรอบนึงสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ224คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับลิงก็เริ่มจะไปสักหน่อยได้อยากน้ำมากเลยตอนนี้ได้ได้เดี๋ยวเติมให้นะครับได้ครับพี่ตั้มบอกไปไม่ดัดผมบอกมาเหลาพฤติกรรมที่นี่หน่อยมาเลยครับพี่ตั้มอ๋อชุมแพนี่ขอนแก่นครับพี่เฟิร์นอ๋อไกลอยู่นะไกลมากโอ้โหขอนแก่นนี่ต้องได้ไปสักครั้งนึงนะโอ้สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีวัยรุ่นทุกคนครับสวัสดีครับพี่โอ้จากอิสรภาพของเรานี่เองโอ้โหทีมงานพี่บอมนะครับก็บอกว่าพี่บอมพี่ตั้มจะไลฟ์วันอังคารแล้วก็พี่บอมจะไลฟ์วันทุกวันพุธวันพุธ2ทุ่มบางอาทิตย์ขอน้ำหน่อยครับได้ครับแอดมินบอกว่าถ้า300คนดูเนี่ยเปลี่ยนจากแกะลายรูปหัวใจเอาเป็นปากกาเมจิกเขียนหน้าผากแทนได้ไหมอันนี้ได้เลยครับ300คนดูจัดไปครับเดี๋ยวผมเขียนเองเดี๋ยวผมสวัสดีค่ะช่างฝนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับพี่กรทิวากรบอกว่าจากหนองคายสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากกทมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านเลยนะครับเขาบอกว่าพี่พีรวัฒน์บอกว่า226แล้วครับตอนนี้โอ้โหลุ้นจัดเอาอีกโอเคเก็บพื้นที่เสร็จแล้วเป็นการไล่เฟดนะคะโอเคอันนี้เราจะไล่เฟดเฉพาะแค่ประมาณตรงจอนะคะบริเวณหน้าใบหน้าส่วนด้านหลังเราก็จะเล่นแบบเข้มๆอย่างนี้ไปเลยโอเคก็จะสร้างเงาตรงจออย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ในการไล่เฟดในครั้งนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ตัวรถถังของเราเองหรือใครจะให้มากกว่านี้นี่รถถังอันนี้ก็เป็นตัวเจ้าเลโอตัวใหม่จากบัลเบอร์เบนนะครับพี่เฟิร์นครับมีคำถามเข้ามาครับทรงนี้ถ้าหัวด้านหลังแบนตัดยังไงให้สวยครับพี่เฟิร์นก็น่าจะเป็นจุดท้ายทอยนะครับใช่จุดหาจุดทุยด้านหลังเลยนะคะว่าจุดตรงไหนที่กระโหลกนูนที่สุดจิ้มไว้นะคะครับทีนี้เวลาเราขึ้นทรงอาจจะใส่เบอร์2หรือเบอร์ 1.5 ก็ได้ขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็ค่อยดันปัตเตอร์เลียนเผยฟัน45องศาคือโน้มออกอย่างนี้ใต้จุดทุยเลยนะคะจะทำให้หัวดูเด่นขึ้นก็คือเป็นการสร้างจุดทุยให้กับลูกค้านั่นเองใช่อีกวิธีหนึ่งก็ดูให้ดูตอนไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะว่าช่างผลจะทำการเฟดตรงจอด้านข้างให้สว่างกว่าด้านหลังดังนั้นเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์กันนะว่ามันจะเป็นยังไงเด่นขนาดไหนสวัสดีครับจากสีชนนครศรีครับโอ้สวัสดีค่ะ
สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยครับลำปางเฮ้ยสิชนขนมผมเคยไปด้วยสบายมากไปกับใครอ่ะไปเนี่ยกับเพื่อนอะไรนี่แหละคำถามบ้านแดกนะเนี่ยคำถามบ้านแตกนะเนี่ยจากลำปางจากร้านสุราษฎร์ครับโอ้คนใต้นี่คนใต้โอเคก็สะบัดเริ่มเงาแล้วนะครับผมพี่ศรีสุการดาบอกว่ารับสอนไหมครับบังรับครับที่ร้านจะมีทั้งมาเรียนที่ร้านเลยแล้วก็เป็นคอร์สออนไลน์ของเรานี่เองใช่ครับติดตามจากที่ไหนได้บ้างครับติดตามทางเพจของพวกเราได้เลย Haris Barber Shop หรือว่าจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0905564615นะครับหรือติดตามในเพจ Haris Academy ได้เลยนะครับครับผมเขาบอกว่าคิดถึงตอนเวิร์คช็อปมากช่างฝนช่างฝนบอกว่าคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับจากท่าสองยางครับต้องบอกว่าอบอุ่นมากนะวันนั้นเวิร์คช็อปอบอุ่นมากครับครับแอดมินบอกว่าสัปดาห์นี้เอาเจ้าเลโอเนี่ยมาไล่เฟดกันทุกคนเลยแต่ขอบอกว่ามันนุ่มมากฟินมากฟินมากนะครับคือเอาอยู่ทุกเส้นผมใช่ขอบอกว่าเครื่องแรงด้วยใช่ไหมครับช่างฝนใช่ครับเครื่องทรงแบบผมหนาๆนี่คือสบายเอาอยู่เลยแหละติดมากตอนนี้ ใช้ได้ทั้งวันเลยพี่ๆจากเมียนมาบอกว่าก็ขอบคุณนะครับพี่ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีพี่กิตอิสรภาพด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่กิตร้านพวกเราอยู่สงขลาหัดใหญ่นะคะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมผ่านเพจบาเบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับศรีสะเกษก็มาครับพี่อาก้าบอกว่าศรีสะเกษก็มาพี่เฟิร์นโดนแน่เผื่อแป๊บเดียว250คนดูแล้วนะครับต้องบอกว่าสะบัดนุ่มๆนะเสียงก็ไม่ได้ดังจัดมากใช่ครับแอดมินหยอกย้อนพี่เฟิร์นนะครับว่าพี่เฟิร์นมีสิววัยรุ่นนะครับนี่น่าจะเป็นสิวนอนดึกนะครับร้านอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับติดตามพวกเราได้ที่เพจ Haris Barber Shop นะครับคอร์สออนไลน์เนี่ยจะเป็นหลายราคานะครับพี่มีเป็นคอร์สรายปีรายเดือนนะครับสามารถสอบถามไปได้มีแอดมินรอตอบอยู่นะครับครับสำหรับพี่ๆแบบแอดวานซ์หรือเป็นคอร์สพื้นฐานเนาะก็สามารถไปคอมเมนต์กันเข้ามาได้บางคนอยากจะรู้เรื่องทรงผมที่มากขึ้นใช่ครับแฟชั่นที่เอาไปใช้งานได้เยอะขึ้นใช่ครับก็สามารถทักเข้าไปเลยขอบอกว่ามีคลิปมากมายมีหลายทรงเลยครับผมอยู่จังหวัดสงขลาครับอำเภอหาดใหญ่ครับเขาบอกว่าเตรียมปากกาเมจิกเลยครับช่างอลิส256คนดูครับทีนี้เราก็ไล่เปิดข้างสุดแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะมากันขอบกันนะครับครับผมต้องบอกว่ากี้ที่ช่างฝนบอกว่าจะเฟดได้ข้างๆเห็นนะก็ไม่ต้องเฟดใช่ครับพี่หนุ่มสุราษฎร์บอกว่าสำลักนี้เผลอไม่ได้เนี่ยเฟดมายากลทุกคนเลย สุดปลอกจริงๆ จัดเจนกับพี่หนุ่มกับจัดเจนอยู่แล้วครับชัดเจนภาษาใต้นี่ก็คือแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนเราก็มีแบบมีล่ามคนป้ายด้วยนะครับเมื่อกี้ล่ามคนป้ายมาครับแชร์ถึง300เลยครับใช่ครับพี่ผมอยากเห็นปากกาเมจิกนะครับสวัสดีพี่ไนท์ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีกับพี่ไนท์ด้วยนะครับยินดีกับร้านใหม่กับพี่ไนท์ด้วยนะครับFC พี่เฟิร์นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ FC จากเชียงรายครับนี่มาไกลมากดูจากฉะเชิงเซาครับโอ้โหมาไกลจริงๆนะครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยนะครับสบายดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้ยครับสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านน้องพี่เฟิร์นสนใจปัตตะเลียนก็สามารถทักเข้าไปที่เพจอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับใช่ครับเดี๋ยวจะทีมงานจะขึ้นเบอร์ติดต่อให้เลยสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านนะครับนี่ครับพี่เทคนิคการจอนโค้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังมีคำถามตรงไหนก็ถามใช่สำหรับคำถามตามก็มาได้นะครับ
พี่สวัสดีครับจากสะพานหินครับสะพานหินนี้ผมขอเดาว่าภูเก็ตนะใช่ไหมน่าจะใช่นะต่อมาด้านหลังเราจะดีไซน์เป็นกันตัววีหน่อยๆนะครับเพิ่มลูกเล่นใช่ไหมใช่ครับเพิ่มลูกเล่นการกันวีเนี่ยถ้าสำหรับลูกค้าคนไหนที่หัวทุยมันจะช่วยให้ดูผมด้านหลังเนี่ยของลูกค้าดูดันทุยขึ้นได้ดูทุยขึ้นเป็นมิติใช่ครับต้องบอกว่าคมมากเลยนะเนี่ยตัวกันขอบสีแดงนี่ราคาเท่าไหร่ครับช่างอลิศ750บาทนะครับรวมส่งนะครับผมเฉพาะในไลฟ์สดเลยเหรอถูกต้องโอ้โหราคาโปรโมชั่นดีๆใช่ครับแล้วฟันนี่รับมาหรือยังครับรับแล้วครับผมก็คือคมเลยใช่ครับผมถ้าใครสนใจนะคะก็แคปหน้าจอได้เลยนะใช่ครับแคปหน้าจอได้เลยครับพี่หนุ่มครับ750บาทรวมส่งครับพี่สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับเผื่อแป๊บเดียวคอเดียวเลยใช่267คนดูครับลุ้นนะครับโอ้จากพิจิตรครับโอ้ไกลมากเกือบครบทุกจังหวัดแล้วมั้ยเนี่ยเยอะมากนะขอบอกจากขนอมนครศรีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าติดตามแล้วก็อุดหนุนสินค้าแล้วครับบังโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับทางเพจ Bubble Band Promen Official นะครับอ๋ออาจารย์ตุ้ยบอกว่าที่ลาวเนี่ยกำลังล็อกดาวน์อยู่ครับปิดร้านทำอะไรไม่ได้เลยเป็นกำลังใจให้นะครับครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนเลยนะทุกคนเลยครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะที่สำคัญนะเซฟตัวเองดีที่สุดนะครับล้างมือบ่อยๆนะสวัสดี276คนดูนะครับผมว่าต้องเอาจริงแล้วแหละปากกาเมจิกต้องเตรียมมาแล้ว290คนดูนะครับโอ้โหพี่เฟิร์นชมจากฉวางนครศรีนะครับสวัสดีครับจากละอ่อนเจียงไฮ้ครับติดตามตลอดครับโอ้โหเรียบร้อย304คนดูครับพี่เฟิร์นสุดยอดเลยครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะขอบคุณ300แตกแล้วนะครับวันนี้โอ้โหแน่นอนมากจากสุรินทร์จ้าสวัสดีครับแน่นอนครับพี่304แล้วครับคนดูทักท้วงมานะ เจอแน่นอนครับ ทีนี้เรากันขอบสุดแล้วสำหรับพี่ๆเข้ามาเนี่ยขอให้ช่างอลิศทวนสเต็ปเมื่อกี้หน่อยก็เมื่อกี้น้องฝนทำงานที่ด้านล่างก่อนนะครับผมก็คือน้องฝนสร้างกรอบทรงด้วยเบอร์2ก่อนนะครับผมแล้วจากหลังจากนั้นน้องฝนเคลียร์พื้นที่ใต้กรอบทรงเนี่ยด้วยเบอร์รองเบอร์ 1.5 ใช่ค่ะเปิดฟันด้วยนะครับเคลียร์พื้นที่เลยหลังจากนั้นน้องฝนก็มาไล่เฟดตรงจอนเล็กน้อยแล้วก็กันด้านหลังให้มันดูเชิดๆหน่อยเป็นวีหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับจากชัยบูมครับติดตามและเรียนรู้ไลฟ์สดตลอดครับเป็นความรู้นำไปใช้ได้ดีมากครับขอบคุณครับจากยะลานะครับอ๋อจากดูจากบ้านภูครับอ๋อน้าแหวนบาร์เบอร์นะครับสวัสดีครับพี่น้าแหวนน้าแหวนพี่โกใช่ไหมใกล้ๆเองใกล้ๆนี่เองสวัสดีด้วยนะครับน้าแหวนใช่ครับพี่300คนดูแล้วครับแน่นอนจัดให้ดูแน่นอนเอาเป็นลายดีกว่าเอาเป็นลายดีกว่านะผมว่านะลายลายโดยช่างอลิศไหมได้ลายเอาเป็นให้ช่างอลิศแก่ดีไหมครับช่างฝนดีครับดีครับจัดไปขอลายเฟี้ยวๆขอลายเฟี้ยวๆบ้างช่างอลิศจัดให้จัดให้หน่อยนะนี่นะได้โอ้โหวันนี้ก็ฟิชเชอร์ลิ่งกันนิดหน่อยนะครับไม่เบื่อเชื่อใจบังไหมเนี่ยได้ได้เบอร์เป็นเบอร์อะไรบ้างครับบางเมื่อกี้มีคำถามเข้ามาเมื่อกี้ตรงที่น้องฝนสร้างกรอบทรงตรงนี้เป็นเบอร์2นะครับผมเปิดไฮไลท์ด้วยเบอร์2เนาะถูกต้องขั้นตอนต่อไปก็คือน้องฝนเคลียร์พื้นที่ใต้กรอบทรงเนี่ยเป็นเบอร์รองเบอร์ 1.5 อืมครับผมหลังจากนั้นน้องฝนก็เริ่มเฟดตรงนี้เฟดสะบัดนะเล่นเงานะแล้วก็กันขอบใช่ตรงนี้ไม่มีเฟดแต่ตรงนี้มีเฟดนะสีมันก็จะต่างกันนิดนึงถือว่าเป็นแบบมีดีเทลลูกเล่นนะ
ขอบอกเลยแต่งานด้านล่างเราสามารถดีไซน์ได้หมดเลยเนาะช่างอลิสเนาะแอดมินบอกว่าเสนอไลน์คิตตี้ครับแต่ตอนนี้ผมอยากรู้มากครับว่าแอดมินคนไหนครับแนะนำตัวหน่อยครับกำลังลุ้นกันมากตอนนี้นี่มีคอมเมนต์เข้ามาว่าช่างอลิสจัดเลยครับขอแบบหยาบๆหยาบๆนี้ผมเติมเองนะครับเมื่อกี้น้าแหวนบอกว่าครับครับน้าแหวนครับไม่เจอกันนานเลยคิดถึงทีมงานให้ RBB ทุกคนครับคิดถึงเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาจับมาเริ่มทำงานด้านบนกันนะครับนี่เลยสวัสดีของผมตรงนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันนะฝนตกก็ไม่เปียกครับเพราะอะไรเอ่ยคือเป็นเอกลักษณ์ของคนผมชี้อยู่แล้วแหละขอบอกเลยนอกจากจะตัดแบบนี้เป็นดัดได้ไหมช่างอลิสใช่ถ้าแบบเราสามารถเชียร์ลูกค้าดัดได้นะหรือจะดัดเป็นฟอยดัดเป็นวอลลุ่มอะไรก็ได้นะถือว่าเป็นเสน่ห์อีกแบบเนาะครับผมมือใหม่ใช้ง่ายครับอัตเลียนตัวนี้ครับเป็นเจ้าเลโอเนาะช่างอลิสใช่ครับผมก็จะมีแป๊กที่เราเล่นระดับด้วยใช่แป๊กนี้คือยังไงครับสำหรับมือใหม่อธิบายหน่อยครับช่างอลิสก็คือเหมือนกับว่าเราเปิดฟังให้มันแบบยาวขึ้นนะครับผมล็อกให้เลยใช้งานง่ายในการไล่ระดับเนาะใช่เฟดต่อเบอร์ต่อเบอร์นะครับใช่ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับช่างอลิส 1,500 บาทราคานี้รวมส่งเลยไหมรวมส่งเลยครับโอ้โหแคปหน้าจอแล้วก็ทักแอดมินไปได้เลยนะครับครับต่อมาเรามาเริ่มทำงานด้านบนกันนะครับโดยที่เราจะสร้างเกาะทรงก่อนจะสร้างเกาะทรงด้วยการตัดศูนย์องศานะครับก็คือกำหนดความยาวที่เราต้องการเมื่อกี้มีเกาะทรงด้านล่างทีนี้มีเกาะทรงด้านบนอีกทีนึงถือว่าเป็นการทำงานที่ละเอียดมากนะครับผมช่างยีไปไหนครับช่างอลิสวันนี้ช่างยีกลับบ้านนะครับผมช่างยีกลับบ้านนะครับช่างยีฟิตหุ่นนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าอ๋อบังดีนบังดีนหลีเป๊ะบังดีนหลีเป๊ะคิดถึงมากนี่บังดีนบอกว่าเอาไลน์มิกกี้เมาส์เลยครับบางดีนคิดถึงจัดน้องเฟิร์นเท่เลยทรงนี้อาจารย์ตุ้ยบอกขอบคุณค่ะอาจารย์ตุ้ยสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับยอดมากละเอียดมากนี่จะหลับแล้วนะเซกชันที่ต่อไปแล้วนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะยก90องศาเพื่อเชื่อมกันนะครับสวัสดีพี่ๆเมียนมาแล้วนะครับมิงกะลาบานะครับสวัสดีช่างบุกบุกคอรีด้วยนะครับจากสวัสดีครับที่ไหนนะกูเต่านะยอดมาก FC จากสปปลาวครับสบายดีนะครับพี่ก็ขั้นตอนนี้จะเป็นการตัด90องศาคะเชื่อมกับกรอบทรงที่ไหนสนใจก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พีรวัตรบอกว่าขอไลน์แบบสติสติได้ไหมสติสตินี่เป็นแบบไหนคอมเมนต์กันเข้ามาเลยดีกว่าลายอยากเห็นไลน์ยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาอันนี้ฝั่งนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับฝั่งนี้เราก็จะทำงานเหมือนกันเลยนะครับทบทวนก็สร้างกรอบเลยจะสร้างกรอบนะครับอ่าสานะครับต่อมาเราก็จะยก90นะครับเพื่อให้มันเชื่อมกันแต่กรอบยังดูไม่เท่ากับสิวพี่เฟิร์นนะครับเป็นสิววัยรุ่นนะครับก็นานๆขึ้นครั้งนะครับใช่กว่าจะได้มามันยากนะ องศาที่ใช้ก็จะเป็นดึง90เนาะเข้าหาตัวแล้วก็ตัดได้เลยตกลงมาก็จะได้เลเยอร์ด้านข้างนะครับผมการตัดพอยต์คัทกับตัดตรงๆนี้เหมือนกันไหมครับช่างอลิสแตกต่างนะครับผมแตกต่างในที่นี้คือยังไงครับปลายจะแตกต่างเลยนะครับผมถ้าเราตัดตรงปลายมันจะดูแบบตรงๆหน่อยนะแต่ถ้าเราพอยต์ปลายมันก็จะดูเรียวๆหน่อยคนดูบอกว่างานด้านบนมาแล้วนี่แหละที่รอคอยขอบคุณครับต้องพูดว่าผมตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีเลเยอร์เนี่ยเราจะทำงานเวลาใดอ่ะสามารถยืดโวลูมได้ดีขึ้นนะใช่ครับใครมีคำถามตรงไหนก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะโอเคต่อมาเราก็จะมา
เชื่อมเซ็กชันระหว่างซ้ายกับขวากันนะครับโดยที่เราจะยกตรงๆขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บ180องศาสังเกตไหมครับว่าจะมีจุดแหลมๆตรงเนี้ยเห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็เชื่อมกันเลยนะครับก็คือเชื่อมช่อกันเลยนะใช่โอ้โหนุ่มๆง่ายๆเนาะกันไกนี้ไซส์ถนัดมือเลยนะผมว่านะวันนี้เอาหวีนี่ตัดเด็กชอบอ่ะใช่เพราะมันเป็นสีแรนโบว์นะสีลุงนะนุ่มเลยอ่ะรู้สึกได้ถึงความหล่อนี่สำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากดูย้อนหลังนี้ทำไงบ้างครับพี่เฟิร์นก็สำคัญเลยนะคะนี่เลยกดเข้าไปที่ LINE แอป LINE ของตัวเองเลยนะคะแล้วไปที่เพิ่มเครื่องแล้วพิมพ์ว่าแอดตัวแอดนะคะตามด้วยภาษาอังกฤษ VARBERBRAIN หรือแอด Barberbain เลยนะคะเข้าไปก็จะกดแอดหรือกดเพิ่มเครื่องเข้าไปเลยนะคะก็จะมีอัปเดตข่าวสารมากมายทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆรวมถึงเทคนิคต่างๆของช่างนี่นะครับก็แอดไลน์แอดบาร์เบอร์เบนเลยนะครับสำหรับคนไหนที่มาไม่ทันหรือดูไม่ทันเนาะก็สามารถเข้าไปที่ไลน์แอดนะครับสามารถกดเพื่อนเพื่อนพิมพ์คำว่าแอดบาร์เบอร์เบนนะครับ BRBERBRAIN นะครับแล้วก็กดเพื่อนเพื่อนเข้าไปเลยนี่ครับช่างอลิสก็จะมีโปรโมชั่นดีๆข่าวสารดีๆมากมายเลยในไลน์แอดนะครับก็ฝากไว้ติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือทางมุมล่างขวาก็จะมีไลฟ์สดย้อนหลังเนาะใช่ครับของพวกเราที่เคยไลฟ์ไปมากมายนี่ขอบอกว่าเยอะมากก็ฝากไปแอดเพื่อนๆกันด้วยนะครับครับผมโอเคเมื่อกี้ก็มีการสร้างเลเยอร์ด้านบนมาละยังทรงเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ก็เป็นการตกแต่งช่อหน้าละจะเลือกขนาดเขาบอกว่าขอดูการจับกันไกลหน่อยครับว่าจับแบบไหนก็แบบปกติเลยเนาะปกตินะครับนี่แต่เพิ่มเติมคือการแบบผิวๆเนาะซอยยับอ่ะช่างฝนผิวจัดกันไกลก็พยายามจับก็พยายามหาท่าที่เรารู้สึกผ่อนคลายใช่ใช่อันนี้สำคัญนะใช่คือจับจุดตัวเองให้ได้นะเพราะเรายืนทำงานแบบนั้นนะครับระยะยาวส่วนกันไกลนี่ก็ควรจะเลือกให้เหมาะกับตัวเองเนาะใช่ครับผมน้องฝนก็มีการสร้างเลเยอร์ช่อหน้าเล็กน้อยเพื่อจะไม่ให้มันดูทื่อเกินนะครับครับครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาก็สงสัยว่าในแบบนี้คือใครก็คือย่างเฟิร์นของเรานี่แหละนะครับแอดมินบอกว่าจับกันไกลท่าไหนก็ได้ที่รู้สึกสดชื่นนะครับช่างอลิสสดชื่นใช่ใช่ใช่ครับแอดมินใช่ครับพี่กิตอิสรภาพบอกว่าผิวสุดๆขอบคุณมากครับแอดมินนี่ถ้าหยอกล้อแบบนี้น่าจะเดาไม่ยากนะครับโอ้มีพี่พี่ๆน้องๆจากต่างประเทศส่งดาวให้ช่างฝน45ดวงนะครับนี่ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูพวกเราผ่านทางไลฟ์สด Barber Bane Promade Official นะครับแอดมินบอกว่าใช่ๆ น่าจะเดาไม่ยากน่าจะเป็นพี่ตือของเรานี่แหละครับเมื่อเราลดความยาสึกแล้วนะครับออกมาเราจะมาเป่าเช็คก่อนเป็นไหมโอ้โหเลเยอร์เป็นไงดีนะโอ้โหเรียงเรียงแบบละเอียดมากเป็นขั้นตอนการเป่าเพื่อเช็คทรงนะครับสำหรับไดนี้ใช้เป็นไดอุณหภูมิเท่าไหร่ครับช่างฝนแนะนำให้เป็นลมกลางนะครับลมกลางกลางเนาะสวัสดีบาร์เบอร์ยีด้วยนะครับหายไปไหนนะครับบาร์เบอร์ยีบางยีว่านายแบบคุ้นคุ้นไหมครับบางยีบอกสลามพี่น้องเฮดอาร์บีดี
สังเกตไหมครับว่าเนี้ยพอเราเรียงช่อเรียงเลเยอร์เสร็จปุ๊บเห็นไหมว่าผมมันจะเริ่มมีวอลลุ่มแล้วที่ผมลงมาแบนเป็นกันสาดเลยนะครับก็จะมีแบบลูกเล่นหน่อยเดี๋ยวผมขอจับหน่อยนะพี่เฟิร์นนะโอ้โหเลเยอร์เรียงดีนะอ่ะต่อมาเราก็จะมาใส่เท็กเจอร์เพื่อเพิ่มความผิวกับผมนะครับได้สำหรับเท็กเจอร์ความหมายคืออะไรครับพี่เฟิร์นก็สำหรับเฟิร์นมองว่าเท็กเจอร์เนี่ยมันทำให้ผมมีมิติขึ้นจากการที่ว่าในหนึ่งเซกชันของผมเนี่ยจากการที่เราเรียงตัวปกติใช่ไหมเราก็เพิ่มช่องไฟเป็นเคี้ยวๆให้กับมันเวลาหนึ่งชั้นโดนทับโดยชั้นที่สองชั้นที่สามก็จะซ้อนไปซ้อนมามันก็เลยจะดูมีมิติขึ้นพองขึ้นหรือที่เรียกกันว่าเลเยอร์เท็กเจอร์อาจารย์ตุ้ยบอกว่าทีมงานนี้อยู่ด้วยกันหลายคนคงสนุกน่าดูนะครับสุดยอดจริงๆขนาดนั่งดูเนี่ยยังมีความสุขร่วมด้วยเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหดูแล้วคำพูดอบอุ่นมากนะโอเคเท่เลยพี่เฟิร์นตรงนี้เท่จัดแต่สิวนี่เท่กว่านะครับเม็ดใหญ่มากพี่เฟิร์นเป็นอะไรเนี่ยนอนดึกยากช่วงนี้ใช่นอนน้อยนะเห็นไหมครับว่านี่มันจะเป็นแผ่นหนาๆเลยจะมาใช้ในการดิฟในการเอาความหนาออกไปนะครับการดิฟคือเราเจาะเข้าไปตรงๆเลยโอ้โหระวังมือกันด้วยนะครับใช่ไหมใช่ครับแรกๆนี่คือได้ไปหลายแผลเหมือนกันโดนทุกคนนะครับประสบการณ์นะครับสังเกตนะครับว่าผมมันก็จะแตกตัวออกมาจากที่หนาๆเป็นแผ่นที่มันจะเริ่มเบาลงแล้วสำหรับท่านี้มีข้อควรระวังไหมครับช่างอลิศก็ค่อยๆทำนะครับอย่าลืมมือก็ได้แต่ถ้าเราเกิดความชำนาญอะไรแล้วก็เพิ่มสเต็ปความเร็วเข้าไปเพื่อให้การทำงานของเราไวขึ้นใช่ครับนี่อย่างช่างฝนก็สับยิกๆๆๆเลยนะครับมือซอยเดี๋ยวครับโอ้โหผิวมากเลยพี่เฟิร์นมันจะซ้อนกันแบบนี้เลยใช่ไหมเส้นผมใช่ๆเวลาเราอ่านเนี่ยไอ้เส้นชั้นต่อไปมันก็มาทับช่อนี้ต่อไอ้นี่ก็คือช่องไฟที่เราเปิดมันแล้วช่อที่นี้ก็ทับมาอ๋อโอ้โหเห็นภาพเลยอ่ะใช่ไหมลิศสำหรับคำถามก็ถามกันเข้ามาได้เนาะครับผมพี่ๆจากที่ไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนุ่มมากรู้สึกถึงความนุ่มใช่ไหมจะหลับแล้วเนี่ย อีกนิดเดียวนี่เราก็ใส่ไปทุกช่อนะครับดูว่าตรงไหนที่มีความหนามีความเป็นแผ่นแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยเนาะโอเคพี่เขาบอกว่าทีมงาน HRBB เนี่ยซอยเก่งทุกคน โอ้โหแน่นอนนะครับพี่ขอบคุณมากครับสำหรับคำถามก็ถามกันเข้ามาได้เนาะพี่ๆทุกคนพี่เฟิร์นอยากมีคำถามปะได้ถามว่าอะไรดีอ่ะพี่เฟิร์นอยากรู้อะไรอ่ะอยากเหรอพี่เฟิร์นอยากแกะลายตรงไหนวะ เอาอย่างงี้ดีกว่าคืออยากให้ใส่ลายตรงไหนบอกมาบอกมาเอ้ยแล้วว่าแต่พี่เฟิร์นจะยอมมั้ยเนี่ยยอมอยู่แล้วระดับนี้ได้ไม่ปฏิเสธลายอะไรกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับไม่ว่าจะลายไหนก็อย่าลืมกดลาย @barberbrain นะคะนี่ก็เป็นลายแอดของ Barber Bane นะครับใช่ สำหรับเดือนหน้าทาง Barber Bane เนี่ยก็มีโปรเจกต์สร้างแรงบันดาลใจนะครับที่ชื่อว่า Believe นะครับด้วยมาด้วยคลิปวิดีโอ9ชิ้นฝากทุกคนติดตามพวกเรากันด้วยนะครับนะโปรเจกต์ดีๆขอบอกเป็นการแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจเนาะ
เกี่ยวกับการตัดผมนี่แหละใช่มาว่ามีความเชื่อยังไงกับโปรเจกต์นี้เนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเขาบอกว่าอยากดูไลน์แล้วแต่ไลน์ตอนนี้ที่ดูได้ก็คือไลน์นะคะสามารถเข้าไปแอดกันที่ LINE @bar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 b
ครับก็สามารถเข้าไปที่ LINE @ของ Bubble Bean เรากันได้นะครับเพื่อนได้เลยนะคะใช่ครับ LINE Ultraman ครับเขาบอกโอ้ย้อนไวกันเลยนี่เสร็จแล้วนะครับโอเคสังเกตไหมครับว่าจากเมื่อกี้จากที่มันมีวอลลุ่มแบบเป็นแผ่นๆหรือเป็นกองๆ อยู่ทีนี้มันก็เริ่มผมจะเริ่มผิวทีนี้เราก็มาใส่ความผิวเพิ่มอีกทีนึงโดยการสไลด์นะครับนี่ทีเด็ดทีเด็ดกับสไลเดอร์นี่เหมือนกันไหมครับพี่เฟิร์นก็ใกล้เคียงกันนะคะมันจะลื่นๆเหมือนกันไปเรื่อยสวัสดีพี่ๆน้องๆจากสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสไลด์เราจะสไลด์ในท่าที่มันเฉียงกันเป็นก้างปลานะครับก็คือซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายนี่แหละใช่ครับนี่ท่านี้เราชอบมากผลลัพธ์มันเหมือนสับปะรดอย่างดูผ่านหน้าจอเนี่ยถ้าสงสัยว่าเอ้ยทำไมกรรไกรตกหรือเปล่ากรรไกรทำไมมันเบี้ยวเบี้ยวหรือเปล่าบ้างไม่มันโค้งอุ้ยเป็นกรรไกรโค้งเหรอใช่ไหนหยุดหน่อยดิโอ้โหเอาเรื่องเป็นกรรไกรโค้งเลยเนี่ยโอ้โหผมนึกว่าเอากรรไกรตกมาบ้างผิวจัดสไลด์ง่ายเลยดิช่างฝนโค้งแบบนี้สไลด์ง่ายครับเพราะมันจะไปตามโค้งของมันเลยผมไม่เชื่อให้ช่างอาริสลองดูหน่อยดิผมไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่ออ่ะลองดูหน่อยครับโอ้มันโค้งนะมันโค้งจริงนี่เดี๋ยวขอเล่าเลยนะเพื่อนดูน้ำขาดปะวะมันเข้าอย่างนี้เองนี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นช่วงแฮนด์ออนนะคะแอดมินบอกว่าขอไลน์ที่เป็นแบบไลน์ QR โค้ดให้กับสาวๆได้ไหมเป็นไลน์ของมันก็เป็นกดเป็นสแกนติดของลายช่างอลิสแหละครับแอดมินสำหรับลายจะเป็นลายอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะเลือกที่มันสุดยอดที่สุดเนาะต้องบอกว่ามันสไลด์เอามือยกคิ้วเลยนะนี่ผมขึ้นเลยพี่หนุ่มบอกว่าสไลเดอร์ก็มาพี่เฟิร์นนั่งนิ่งจัดอะยอดไหมสุดยอดมากผมว่าทุกคนรอดูไลน์ด้วยแหละใช่ไหมผมว่าน่าจะฮาแหละต่อมาเราจะเข้าสู่ในขั้นตอนการเซ็ตทรงกันนะครับฉีดอะไรอ่ะถามไม่ได้พี่เบิร์ดเขาทำให้เนี่ยนั่งนิ่งๆเลยฉีดอะไรเราจะฉีดสเปรย์กันความร้อนนะครับเพื่อเซฟสภาพเส้นผมนะครับเป็นตัวกันความร้อนใช่ไหมฉีดอะไรอ่ะพี่เฟิร์นถามโอ้โหได้ของต่อแล้วเขาบอกว่าเป็นลายอะไรก็ได้ที่มันมีมิติแบบไล่เฟดอ่ะโอ้ลายอะไรดีลายอะไรดีอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับลายกันจอนหรอลายกันจอนลายดาวกำลังมาให้เฟิร์นลายดาวเออไรเออไม่มาก็ได้ร้อนจริงเหรอไม่ร้อนเลยใช่ๆก็เนี่ยมันเจอเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวดูขั้นตอนที่ฝนจะทำเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญครับเป็นหนึ่งขั้นตอนสำคัญเลยคือสำหรับคนผมเส้นตรงเราจะทำให้ผมตรงๆนี่แหละเกิดวอลลุ่มงอขึ้นมานะครับจากที่มันอยู่ตรงๆนี้เราจะทำให้มันงอขึ้นนะครับผมแอบขำครับมีคนเข้ามาบอกว่าขอลายบางครับขอให้พี่เฟิร์นเป็นเฟิร์นลายบางนั่นก็คือพี่คิวทีบาร์เทอร์ของเรานี่เองสวัสดีพี่คิวด้วยนะครับสวัสดีพี่คิวทีบาร์เทอร์ด้วยนะครับบอกพี่เฟิร์นลายบางจัดให้ดิพี่คิวรออะไรอ่ะเ
ปากกาเมจิกกว่าไหมเพิ่นสายฟ้าดีกว่าผมว่าน่าจะน่ารักสายฟ้าก่อนเอาพี่เฟิร์นอยากทำลายอะไรดีกว่าลายนี่เหรอลายเอาขีดก็ได้ขีดเข้าสายฟ้าอ่ะขีดอารมณ์เหมือนมีมิติหน่อยแล้วกันเนาะเขาเส้นเข้าสายฟ้าไงสายฟ้าก็ใหญ่มากเลยดิสายฟ้าสายฟ้าพี่กิวบอกว่าขอลายเสือดาวครับมีใครให้มากกว่าลายเสือดาวไหมครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับขอไหมไม่รู้พี่เฟิร์นจะร้องแล้วครับน้ำตาแบบซึมๆแล้วนะครับยอดนี่ยังไม่เห็นหน้าตัวเองเลยแต่รู้ว่าว่าโลเกินไปเท่เลยทุกคนลายดาวดีกว่าผมว่าดาวเลยนะได้เต้นกระตุกนะครับเมื่อยหลังเหรออ๋อจังเมื่อยหลังเขาบอกว่าลายหกเหลี่ยมต่อกันครับเป็นยังไงครับลายหกเหลี่ยมต่อกันเป็นรังผึ้งเหรอสวัสดีพี่ชายกลางด้วยนะครับพี่ชายกลางบอกว่าติดตามครับสวัสดีครับพี่ชายกลางสวัสดีครับลายลูกหมาลายลูกมดลายลูกมดลายหางยิ่งดอกครับหยอกหยอกพี่ลายแมงมุมก็มานะครับอ๋อเป็นลายรังผึ้งนะครับลายเหลือมันผึ้งหวาพี่กิวบอกว่าลายน่องไก่ใหญ่ลายน่องไก่อาจใหญ่ต้องมีอะไรนะของเคียวด้วยใช่พี่หนุ่มบอกว่าอยากได้สติ๊กเกอร์ร้านช่างอลิศตำพืชมาเลยครับพี่นมเดี๋ยวแจกให้เลยลายแมงมุมเลยครับแต่ลายไหนไม่เท่ากับลายครับเป็นลายแอดของบ้าบ้าเบนของเราครับตอนนี้ก็แอดกันเข้าไปก่อนนะครับโอ้โหลุกขึ้นมาจะไม่ได้ดีเองเลยสวยเลยสวยเลยครับผมสุดยอดเขาบอกไหนๆก็ไหนๆแล้วเป็นไลน์แอดบับเบิ้ลเลยโอ้โหพี่เขาบอกว่าขอเป็นลายไทยได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะเลือกอันไหนที่ดีที่สุดเนาะช่างอลิศกำลังประมวลอยู่นะครับย่าหล่อเลยอ่ะยอดสวยสวยสวยนี่ดูของเนี่ยหน้าเรียวมากสวยเลยลายขนนกไก่เหรอไม่ถึงขนไก่ที่ไม่ถึงไม่เห็นไก่เลยเด็กๆกลัวมากเลยว่าแม่เอามาตีก่อนเขาบอกว่าลายสายฟ้าเหมาะดีครับดูเด็กไปเลยนะไม่พูดถึงเด็กๆอ่ะสามารถ
แกะลายสายฟ้าได้เลยเป็นลายหากินเลยนะใช่อ่ะทีนี้ใส่ลายเลยไหมครับเดี๋ยวครับแอดมินบอกว่าเมจิกเขียนหน้าสร้างคาแรคเตอร์ดีกว่าได้อยู่นะเมจิกแบบสร้างได้อยู่เอานี่หว่านี่สายฟ้านี่สายฟ้านี่บางมีในใจแล้วลุ้นดีกว่าตอนนี้ช่างอลิสมีลายในใจแล้วใช่ไหมก็น่าจะเข้าให้ใส่ลายให้เข้ากับทรงผมแล้วกันให้แบบดูแบบให้เข้ากับน่าจะมีพื้นที่ตรงนี้ให้เล่นใครมาว่าลายอะไรลายอะไรดีพี่เบิร์ดเอาลายอะไรดีนะลูกมดโอเคมาดูกันนะครับแกะลายนี่บางใช้เป็นปัตเตอร์เลียนกันขอบใช่ไหมใช่ครับผมทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันคมคมใช่ไหมใช่จริงนะนิดนะถ้าไม่คมนิดแกะลายยำลำบากเลยนะครับก็น่าจะออกแบบตรงในโซนที่เปิดข้างก็แล้วกันเพราะตรงนี้มันหนาละปล่อยจุดเด่นอาจจะโซนตรงนี้เล็กน้อยอาจจะวิ่งตามขอบนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้งก็แล้วกันขอหัวใจรัวๆหน่อยครับโอ้โหทำได้ดึง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 ลายไหนไม่เท่าสิวพี่เฟิร์นนะครับโอ้โหเฟี้ยวอ่ะพี่เฟิร์นนี่ลายอะไรนี่ลายงูอ่ะจริงลายเซนอ่ะลายเซนโอ้โหเขาบอกฝั่งเดียวไม่พอสองฝั่งเลยไหมสุดยอดโอ้โหทำไมถึงเลือกเป็นลายนี้ครับช่างอลิสผมว่าน่าจะดึงโทนมุมหน้าได้คือดึงมิติได้ครับผมพี่เขาบอกว่าดึงไม่ทันดูไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้ไหมพี่เฟิร์นได้เลยไปที่แอป LINE เลยนะคะกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์ at barbarbarain เลยนะคะครับเป็น LINE at bar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 b
เฮ้ยโคตรเท่เลยในหันหน่อยเฮ้ยต้องไปคิ้วต่อแล้วแบบไม่เต็มใจอ่ะคือดูออกอ่ะเสียงอ่ะคือเหวอ่ะเสียงคือดูออกอ่ะแอดมินบอกว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันครับไปกินน้ำอยู่ขอดูอีกครั้งได้ไหมแอดมินดูไม่ทันนะแอดมินต้องกดใช่ครับแอดมินพี่เบิร์นบอกให้ดูย้อนหลังได้นะครับโอเคเฟี้ยวจัดเซตหน่อยไหมเซตสักหน่อยไหมเซตสักนิดคิ้วหน่อยวะเอาคนมาจัดคิ้วนะมีชีอะจังมีคนสนับสนุนแอดมินด้วยบอกใช่เลยครับแอดขออีกข้างทีนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการเซตนะครับนี้เราจะใช้เป็นเนื้อเพลในการเซตนะครับเฮ้ยอ่ะพร้อมขึ้นมาเข้าได้ไหมยอดเดี๋ยวจัดกันขอบนี่ใช้ได้นานไหมครับบัง
นานมากยังไม่ระเบียบเลยการทำงานนี้ได้หลายหัวด้วยนะขอบอกนะอันนี้ดีกว่าขอเป็นมิติใหม่ดีกว่าเป็นกล้องหน้าไหมแล้วพี่เฟิร์นถือได้นะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวพี่หนุ่มกดดาวให้ช่างฝน50ดวงเป็นสัปดาห์2สัปดาห์ติดกันนะครับโอ้โหพี่หนุ่มพี่หนุ่มสุราสุดมากครับสุดปลอกสุดปลอกอย่าพี่เฟิร์นได้เลยตรงนี้เท่มากเห็นลุกเลยไหมอย่างนี้แต่ตรงนี้แต่ยิงไม่ได้แล้วนะสำหรับโปรเมดอะไรเงี้ยสั่งซื้อที่ไหนได้บ้างพี่เฟิร์นโปรเมดใช่ไหมก็ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยผลิตภัณฑ์แบบถ้าใครกำลังเดินห้างนะนี่เลยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมีด้วยเหรอมีก็คือแบบอยากอยู่ดีๆก็อยากเซ็ตผมก็ลงไปซูเปอร์มาร์เก็ตนี่มีเลยเหรอมีซื้อเสร็จก็ล้างเสร็จเลยโอ้โหล้างมือด้วยแล้วจากท็อปนี่ที่ไหนอีกที่ดิวเทียมก็มีดิวเทียมมีด้วยมีแล้วถ้าอยู่ไกลอะไรเงี้ยอยู่บ้านเหรออยู่บ้านมีออนไลน์เลยเพจเบอร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลเลยถ้าเป็นแอดมินรอตอบนี่ใครมาร้านเรามาซื้อได้นะสวัสดีพี่เก้าหลอกกว่าเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีเก้าสวัสดีครับโอเครอยังโอเคเรียบร้อยโอเคไหมโอเควันนี้ก็เสร็จแล้วขอเสียงตบมือให้กับช่างคนนะครับสุดยอดยอดมากใช่เดี๋ยวให้ทบทวนการทำงานนิดนึงครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับเราจะเปิดทรงกรอบทรงด้วยเบอร์2นะครับจากนั้นเราก็จะใช้เบอร์ 1.5 เปิดหน้าฟันนะครับในการสบัดเล่นเงาเนาะหรือการเคลียร์เบียดไลน์นะครับต่อมาพอเราทำงานส่วนของเบียดไลน์เสร็จปุ๊บเราก็จะมาไล่ตรงจอนะครับเฟดขึ้นไปเบอร์ 0เบอร์ 0ขึ้นมาเลยนะครับสบัดเงาขึ้นไปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำงานในส่วนของด้านบนนะครับโดยที่เราจะสร้างกรอบ0องศาก่อนจากนั้นเราก็จะยก90นะครับแล้วก็135เพื่อเชื่อมส่งกันนะครับเพราะว่าเราลดความยาวเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็มาใส่เท็กเจอร์นะกันนะครับโดยการดิฟการพอยต์แล้วก็การสไลด์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะไดเข้าส่งนะครับโดยการไดงอให้ผมมันเกิดวอลลุ่มขึ้นนะครับโอ้หลังจากนั้นอีกทีก็เป็นช่างฮาริสนะครับในการแกะลายวันนี้นะครับลายเพียวมากและที่สำคัญสามารถดูย้อนหลังได้ที่ @bar_brain นะคะอย่าลืมกดแอดนำหน้านะคะครับก็ฝากโปรเจกต์ของ Bubble Brain ไว้ด้วยนะครับโอเคเสร็จสิ้นไปแล้ววันนี้กับส่ง2 box กับช่างฝนนะครับครับผมนี่เป็นไงกันบ้างครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสามารถติดตามเราได้ที่ไหนบ้างครับช่างอลิสที่เพจ Bubble Brain Promade Official นะครับผมแล้วก็ที่เพจ Paris Bubble Shop นะครับผมมีคลิปดีๆมากมายให้ติดตามกันอยู่และตอนนี้ที่มาแรงของเราเลยก็คือ TikTok อ๋อ TikTok เออใช่ไปติดตามเลย TikTok นี้ TikTok พิมพ์ว่าอะไรอ่ะถ้าอยากติดตามน่ะ Haris Barber Shop เลยครับผมนี่ขอโม้หน่อยก็ไปดูได้มีทรงนึง10ล้านคนดูใช่ไหมโอ้โหก็ฝากไป follow กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามไลฟ์สดของพวกเราเนาะเวลาทุกวันศุกร์ 20:30 แล้วก็ติดตามวันอังคารครับผมแล้วก็พี่บอมอิสระภาพนะแล้วพวกเราก็วันศุกร์2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมเพราะว่าศุกร์หน้าเป็นโจทย์อะไรมาติดตามกันไม่ใบแล้วไม่อ่ะให้ติดตามโอเควันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับทรงทูบ็อกนะครับก็พบกับเราได้ที่เดิมเวลาเดิม2ทุ่มครึ่งวันศุกร์นะคะที่เพจบับเบนโปรเมดออฟฟิเชียลสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานฮาริสบับเบิ้ลช็อปก็ขอตัวลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุ๊บจุ๊บยิ้มหวานๆนิดนี่ขอทีถ้าลายไม่ชัดแปะที่ลายอะไร @barbarbrain นี่